เส้นอากาศร้อนจัดหนุ่มวัย39ปีเสียชีวิตสลดคาห้องพักสังกะสีขณะที่อีกรายพบดับบนที่นอนในบ้านพักคาดเป็นฮีทสโตรกนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ทางญาติของนายพงศักดิ์เงินมีหรือเล็กอายุ39ปีใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ก่อนที่นายเล็กจะหมดสติและหยุดหายใจหงายหลังลงมาจากที่นอนภายในบ้านพักที่ปลูกเป็นลักษณะห้องสังกะสีโดยทางญาติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือเพื่อหวังรอดชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและกู้ชีพอบต.บางฉลงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบว่านายเล็กนั้นนอนหมดสติและหยุดหายใจจึงเร่งทำ CPR และใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อหวังยื้อชีวิตแต่สุดท้ายไม่เป็นผลนายเล็กเสียชีวิตคาบ้านพักข้างเตียงนอนของตนเองต่อหน้าต่อตาญาติพี่น้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้3พฤษภาคม2567ในชุมชนเปรมฤทัยตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอุทัยเงินมีอายุ30ปีญาติของผู้เสียชีวิตเปิดใจว่าวันนี้อากาศร้อนจัดก่อนเกิดเหตุนายเล็กผู้ตายนั้นเดินออกจากห้องพักมาหาตนเองที่อยู่ถัดไปไม่ไกลพอไปถึงบอกให้ตนเองช่วยหน่อยเนื่องจากอากาศร้อนหายใจไม่ทันอยู่ไม่ไหวแล้วจากนั้นตนก็สังเกตเห็นว่านายเล็กเริ่มมีอาการหอบหายใจแรงและหายใจติดขัดลูกชายกำลังเล่นน้ำอยู่จึงบอกให้ลูกชายเอาสายยางน้ำมาฉีดราดไปบนตัวนายเล็กเพื่อหวังลดความร้อนในร่างกายจนกระทั่งนายเล็กบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเดินกลับไปที่ห้องพักของตนเองจากนั้นนายอุทัยก็กลับไปอาบน้ำให้แม่และออกไปทำธุระข้างนอกก็เดินเข้ามาดูเขาบอกว่าไม่ไหวร้อนอาจจะไม่ไหวแล้วผมก็ออกไปผมก็เดินเข้ามาใหม่เขาบอกเรื่องโรงพยาบาลให้นอนหลังจากที่เขาเดินกลับมาห้องเขาแล้วใช่ไหมครับผมก็เดินมาดูเขาครับที่ห้องแล้วผมก็ถามยังไงบ้างเขาบอกว่าไม่ไหวเรื่องโรงพยาบาลร้อนด้วยครับร้อนด้วยครับแล้วผมก็เรียกโรงพยาบาลครับแล้วเขาก็นิ่งไปเลยตอนนั้นยังไม่นิ่งครับตอนนั้นผมก็เดินกลับมาดูเขาก็พูดคำพูดสุดท้ายตอนที่เขาบอกผมนะเขาบอกว่าถ้ารถโรงพยาบาลมาจะทำยังไงมันไม่ไหวแล้วมันไปไม่ได้แล้วใจจะขาดแล้วผมบอกเฮ้ยใจเย็นรถมาก็ถึงแล้วก็โทรมาหาแล้วแล้วผมก็วิ่งออกทางรถของรถนั่งอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมวนกลับออกมาดูทีครับก็นิ่งน้ำลายฟูมปากแล้วทำสุญญาแล้วก็ไม่ขึ้นส่วนสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและประกอบกับบ้านพักของนายเล็กนั้นเป็นบ้านพักแบบใช้สังกะสีปลูกล้อมปิดรอบชั้นเดียวไม่มีหน้าต่างหรือช่องระบายลมแต่อย่างใดมีเพียงประตูเข้าออกบานเดียวเท่านั้นที่ผ่านมานายเล็กชอบอยู่ในบ้านพักแบบปิดประตูเงียบๆคนเดียวตนเองยังเคยเตือนหลายครั้งว่าให้เปิดประตูห้องไว้บ้างเพื่อระบายอากาศข้างในทั้งนี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่าพบศพรายที่2เป็นชายอายุ61ปีนอนเสียชีวิตบนที่นอนในบ้านพักซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวย่านตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยภรรยานั้นเป็นผู้มาพบศพสามีนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในสภาพนอนถอดเสื้อสาเหตุก็คาดว่ามาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือฮีทสโตรกนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนี้พนักงานสอบสวนสภ.บางพลีได้มอบร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สมุทรปราการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป